สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Transmatter T818 นะครับวิธีการเปิดปิดพวงอยู่ด้านหลังนะครับนี่ปิดนะนี่เปิดนะกดแค่นี้เองนะแล้วมันก็จะแคลิเบตตรงนี้นะเป็นชุดบันเดิล SF1000 นะครับมันก็จะมีไฟ LED กับมีจอ LCD แสดงผลด้วยแล้วก็ข้อแตกต่างของ T818 ที่เป็นชุดบันเดิลกับพวงมาลัย SF1000 เนี่ยคือด้านข้างตรงนี้ครับเนี่ยตัวฐานเนี่ยมันจะเป็นสีแดงถ้าเป็นตัว T818 ธรรมดาเนี่ยฐานมันจะเป็นสีน้ำเงินอันนี้มีโลโก้ Ferrari ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองเล่น Assetto Corsa Competizione กันเลยดีกว่าครับแล้วก็นี่หน้าจอตรงนี้มันใช้งานได้ด้วยมันเชื่อมได้ด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเลเยอร์จอตัวนี้ได้ด้วยนะแต่เดี๋ยวไว้ว่ากันนะครับตอนนี้ขับก่อนนี่รอบเครื่องก็ขึ้นโชว์นะครับมันเชื่อมกับเกมเลยนะมาวอร์มอัพแล็บหน่อยพี่ฟอร์ฟีดแบ็กจัดว่าดีมากอันนี้คือผมแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยนะฟอร์ฟีดแบ็กของทัชมัตเตอร์เนี่ยมันมาดีมากๆอยู่แล้วแล้วมันจะมีโหมดแบบเป็นสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เอ็กเตียมตอนนี้อยู่ในโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็ส่งมาได้แบบสุดยอดแล้วถ้าเอ็กเตียมเนี่ยผมรู้สึกว่าเริ่มจะต้องชินมากกว่านี้อันตรายเนี่ยดูดิมันสะบัดแบบโอ้โหจัดว่าหนักหน่วงเอาเรื่องครับเพราะว่าที่818เนี่ยแรงบิดของมันประมาณ10เลยนะไม่ใช่8นะครับ10นะอย่าโดนชื่อมันหลอกนะประมาณ10หรือเกินด้วยแหละแล้วก็รายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าส่งมาถึงมือเราดีมากหรือว่าต้องบอกว่าน่าจะดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยรีวิวจอยพวงมาลัยในช่องนี้มาด้วยซ้ำนะโดยที่แบบคือแกะออกมาจากกล่องก็ดีมากแล้วโดยที่ไม่ได้ปรับอะไรเลยอ่ะคือเหมือนเรียกว่าปรับมาได้แบบทัชมัตเตอร์ปรับมาได้แบบเหมือนให้คนเข้าใจเซตพวงออกจากโรงงานมาเลยครับคิดว่าไม่ต้องปรับอะไรเลยด้วยซ้ำเนี่ยมาถึงปุ๊บเสียบใช้งานได้เลยเนี่ยพวงตัวเนี้ยผมว่าไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องมานั่งเคเลเบตมาเซตอะไรเลยอย่างแฟนเทคอะไรเนี่ยเรายังต้องมานั่งเซตอะไรอีกนะแต่ทัชมัตเตอร์T818ตัวนี้เนี่ยฟอร์ดแบ็กปรับมาดีตั้งแต่ default ของโรงงานเลยดีแบบไม่ต้องปรับแล้วอ่ะจริงๆโทนตะกี้ไม่ต้องเบรกนะแต่ว่ายังไม่มั่นใจมันจะเปลี่ยนเป็นเคิร์ฟชัดมากชัดมากโหรายละเอียดเวลาปีเนี่ยมันไม่ใช่แค่สั่นนะแต่ว่ามันมีการไล่ระดับความสั่นอะความละเอียดของมันอะว่าเออสั่นมันเป็นยังไงบัมสูงต่ำแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันชัดเจนมากๆเลยนะเฮ้ยฟอร์ดแบ็คคือดีสุดๆเลยอันเนี้ยโอ้ยชอบอะแล้วก็จอเนี้ยไฟ LED เนี่ยมันเห็นชัดดีนะแบบเรามองด้วยหางตาตอนขับอยู่อะสายตาเราโฟกัสที่จอใช่ป่ะพวงมาลัยมันก็จะเบลอๆนิดนึงนะมองจากสายตาเราแต่ว่ามันเห็นชัดอะ LED พอมันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ๋อโอเคใกล้ต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วอย่างเงี้ยเออง่ายรู้สึกว่าตอนที่มันรอบตัดมันจะกระพริบด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเราไม่เปลี่ยนเกียร์ดูสิตึ๊บเออเนี่ยมันจะกระพริบนิดนึงชอบฟอร์ดแบ็กของมันจริงครับฟอร์ดแบ็กคือดีมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้ผมใช้อยู่กับแป้นเท้า TLCM ด้วยนะก็เป็นโหลดเซลจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะใช้กับแป้นเท้าอะไรก็ได้แต่ถ้าตรงค่ายเลยก็ TLCM ของทัชมัตเตอร์ครับแต่ถ้าถามผมนะพวงมาลัยตัวเนี้ยเหมาะกับแป้นเท้าที่ดีกว่านี้พวงมาลัยมันไปไกลนำเกินแป้นเท้าไปเยอะเลยโอ้โหฟอร์ดแบ็กตะกี้ชอบมากเลยอะเฮ้ยผมชอบจริงต้องบอกอย่างนี้เวลาผมรีวิวของเนี่ยผมอาจจะบอกว่าไอ้อันนี้ดีอันนี้ดีอะไรเงี้ยทำไมมันถึงดีทุกอันเลยต้องบอกว่าด้วยราคาที่ต่างกันด้วยนะบางทีเราบอกผมบอกว่าดีเนี่ยแต่มันก็คือดีในเรทราคาที่เขาขายอยู่แต่ไม่ใช่ว่าดีแบบดีสู้ตัวนี้หรือดีสู้ตัวที่แพงกว่าได้นะถ้าจะดูให้ละเอียดเนี่ยก็ต้องดูรีวิวตัวเต็มนะครับแต่ถ้าให้ผม
บอกเพื่อนๆเลยเนี่ยพูดแบบว่าเอาเป็นยี่ห้อเลยนะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยทำฟอร์ดแวร์ออกมาดีแค่ไหนเนี่ยให้ผมไล่เนี่ยก็คนจะต้องบอกว่าดีสุดๆเนี่ยก็คือไม่ Fanatec ก็ Thrustmaster แต่ว่า Fanatec ต้องมาปรับเองแต่ Thrustmaster เนี่ยตัวนี้เนี่ยออกมาแบบไม่ต้องปรับแล้วก็ดีเลยดีแบบชอบมากแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะนะพอลองจาก Fanatec เนี่ยผมก็จะคิดแล้วมันก็จะเป็นพวกแบบโมซ่าอย่างเงี้ยโมซ่าก็ปรับง่ายแล้วก็ทำใกล้เคียง Fanatec ได้ด้วยนะครับใกล้เคียงเฉยๆนะแต่ก็ไม่เท่านะแล้วก็อีกอันนึงก็พวก Symmagic นะครับมันก็มี Simu Cube อีกแหละที่เขาว่าดีกว่า Fanatec กันอีกนะแต่ผมไม่เคยลองไงคือจริงๆเคยขับแหละแต่ว่าไม่เคยอยู่กับผมแบบนานๆเป็นเดือนให้ผมได้มานั่งเล่นให้เปรียบเทียบจริงเพราะว่าเวลาเราไปยืมเขาใช้อ่ะมันก็ไม่ได้มานั่งปัดคอร์ดที่แบกใช่ป่ะไปถึงก็ขับครึ่งชั่วโมงนึงถ้าต่ำจากโมซ่าไปอีกผมว่าก็จะเป็นพวกแคมมัดครับต่ำจากแคมมัดก็พวกผมยังไม่ได้ลองนะแต่คิดว่า PXN น่าจะสู้แคมมัดไม่ได้ครับก็คือคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทำเนี่ยเป็นตัวแคมมัด42เลยเนาะแล้วพอมาจับอันนี้ต่อเลยเนี่ยบอกเลยว่าราคามันแตกกันเยอะด้วยตัวนั้นเนี่ยฐานอย่างเดียว 20,000 ใช่ไหมแต่อันนี้ฐานอย่างเดียวเกือบ 60,000 อ่ะใช่ไหมพอได้เป็นต่างกันแบบชัดเจนเลยถึงแม้ว่าตัวทอร์คของมันเนี่ยจะใกล้เคียงกันตัวนั้น42อันนี้ที818ระดับ10นิวตันเมตรกว่าๆทั้งคู่นะครับนิวตันเมตรต้นๆทั้งคู่ก็คนละเรื่องนะถึงแม้ตัวแรงบิดมันจะใกล้เคียงกันแต่รายละเอียดฟอร์ดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยนี่ดีกว่าเยอะด้วยตามราคาด้วยก็ต้องเข้าใจนะครับทางนี้ทางนั้นไม่ได้บอกว่า42ไม่ดีนะครับของมันคนละราคามันก็เราต้องคาดหวังคนละแบบเนาะครับแต่มันคือแบบนี่คือพวงมาลัยที่แบบฟอร์ดแบ็กที่ถูกต้องและควรจะเป็นเนี่ยมันคืออย่างนี้แหละรายละเอียดเวลาปินเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยมันก็42ไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่พอมาเทียบกับตัวนี้น่ะ42ดูดรอปลงไปเยอะเลยครับก็ดีเหมือนกันนะที่ผมได้มาขับเทสดูอ่ะเพราะว่าไม่งั้นก็จะแบบจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ขับแบบว่า back to back เนาะก็คือแบบถอยอันนี้ขับอันนั้นต่อเลยอ่ะมันก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่า42มันก็ทำมาดีมากๆแล้วแต่พอมาเจอที818ที่พอยแบบมาดีมากๆขนาดเนี้ย42ดรอปลงไปเยอะเลยจริงๆแต่จริง42ตัวนั้นเอามาให้ผมใช้ผมก็ไม่โกรธนะใช้ได้เลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆ เนี่ยใช้ที่818จนชินแล้วแล้วกลับไปใช้42ผมว่าก็จะอาจจะงุนคิดนิดนึงนะครับเวลาใช้ของอะไรที่มันดีกว่าแล้วอะแล้วพอไปใช้ของที่มันดรอปกว่ามันก็จะแบบเราจะสังเกตได้แต่ตอนที่เราเคยใช้ของที่แบบไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่เราไปใช้ของที่ดีขึ้นนะตอนแรกเราจะยังสังเกตไม่ได้แต่พอใช้ไปสักพักเท่านั้นแหละเรียบร้อยโดนและมาตรฐานตัวเราเองก็จะสูงขึ้นใช้ของราคาแบบถูกๆไม่ได้ละน้อยกว่าเดิมไม่ได้แล้วโอ้โหฟอร์ดแบ็กมันดีจริงๆครับแต่มันก็มีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมชอบใน42มากกว่าตัวนี้เหมือนกันนะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องของฟอร์ดแบ็กหรอกแต่ก็เป็นเรื่องของการใช้งานอะไรที่มันง่ายกว่านะครับเพราะงั้นคู่แข่งของที่818มันก็ไม่ใช่42นะครับแต่ว่าก็ต้องไปมองพวก Fanatec นะเสียดายว่า Fanatec ตัวใหม่ที่มันออกเนี่ยผมก็ยังไม่มีโอกาสได้รีวิวนะครับจริงๆอยากจะเปรียบเทียบตัวนั้นนะอาจจะต้องเปรียบเทียบกับตัว GT DD Pro ที่เคยใช้งานตัว8นิวตันเมตรแทนอันนี้ต้องบอกว่าน่าเสียดายผมก็จะไม่อยากจะเทียบอะไรกับที่เราไม่เคยใช้เนาะแม้มันก็จะเหมือนแบบนั่งเทียนน่ะแบบคิดว่าอันนี้ประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยแต่ผมอยากจะให้ข้อมูลแบบที่มันมาตรงๆมากกว่าที่แบบผมเคยสัมผัสจริงๆอ่ะโอ้โหชอบอ่ะโอ้โหเพื่อนๆครับไม่รู้จะอธิบายเพื่อนๆไงดีว่ารายละเอียดมันดีขนาดไหนอ่ะเจ้าพวงตัวนี้ผมชอบมากจริงๆนะนี่คือแบบและนี่คือพวงมาลัยที่818ของผมเลยนะครับแล้วก็ผมจะได้ใช้ตัวเนี้ยแล้วก็เป็นตัวที่เหมือนวัดมาตรฐานตัวฟอร์ดฟีดแบ็กของพวงทุกอันด้วยผมว่าตัวนี้มันไว้เป็น reference ให้ผมได้เลยว่าอันนี้คือฟอร์ดฟีดแบ็กที่ดี
แล้วเดี๋ยวรีวิวตัวพวงมาลัยตัวอื่นเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์ว่าอ๋อโอเคฟอยแบ็กที่มันควรจะเป็นอ่ะมันคืออีแบบนี้นะจากตัวนี้นะแต่ไอ้ตัวพวงมาลัยที่รีวิวหลังจากเนี้ยผมก็จะมาเทียบกับตัวนี้ว่าทำได้เท่าไหร่ดีมากน้อยจากตัวนี้ไปเท่าไหร่นะครับโอ้โหมันดีจริงๆมันก็มีเรื่องที่ผมไม่ชอบอีกนะอย่างเช่นพวงมาลัย SS 1คันที่มาในบาวเดอร์ของT818 เนี่ยมันไม่มี Wi-Fi ครับซึ่งปกติเวลาเราซื้อพวงมาลัยตัวนี้แยกเนี่ยมันจะมี Wi-Fi แต่เหมือนหลังจากที่ทัชมัตเตอร์เขาช่วงหลังๆเนี่ยเขาเหมือนเอา Wi-Fi ออกครับคือเขาเอา Wi-Fi ออกแล้วเขาบอกว่าตอนนี้คุณไม่ต้องใช้ Wi-Fi แล้วตอนนี้เนี่ยเฟิร์มแวร์ของพวงมาลัย SS 1000เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับเกมได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องใช้ third party หรือ wifi ในการเชื่อมต่อนะครับแต่เอาจริงเนี่ยถ้าถามผมนะมันฟังเหมือนเป็นข้ออ้างในการลดคอสต้นทุนในการผลิตพวงมาลัยมากกว่าซึ่ง SF 1000เนี่ยตอนแรกมันดีนะเพราะว่ามันสามารถเอาไปเชื่อมกับแบบ Xbox อะไรอย่างนี้ได้แบบส่งสัญญาณเชื่อมกับตัวคอนโซลนะครับผ่าน wifi ที่บ้านเราอะแล้วให้มันแสดงผลจากในเกมขึ้นพวงมาลัยได้มันทำอย่างนั้นได้นะครับตัว SF 1000เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยทำไม่ได้แล้วมันไม่มี Wi-Fi แล้วอะแล้วก็เกมอย่าง Assetto Corsa อย่างเงี้ยมันก็ไม่เชื่อมนะครับมันต้องเป็นแบบ iRacing เป็นแบบ Assetto Corsa Competition นี่ครับก็คือตามลิสต์ของเกมที่เขาซัพพอร์ตอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งก็มีพอประมาณเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเขาก็น่าจะทำเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวฐานเนี่ยไฟ LED มันทำงานนะแต่พอใส่พวงตัวนี้แล้วเหมือนมันจะไม่ทำงานแล้วก็แบบให้ไฟ LED มันขึ้นที่จออย่างเดียวเอาต้องมาใส่พวงมาลัยตัวอื่นอะตัวฐานมันถึงจะไฟ LED ทำงานมันจะมีไฟ LED ที่บอกรอบเครื่องตัวที่ฐานด้วยนะครับแต่ตอนนี้พวงมาลัย SF 1000มันบังอยู่นั่นก็ไม่เห็นโอ้โหคือรู้อาการ under over อะไรเลยอะโอ้ฟอนต์แบบดีจังเลยชอบอะชอบมากเลยผมอาจจะขับไม่ได้ลายสวยมากหรืออะไรนะเพราะว่ามันก็ขับแบบเทสๆนะว่าแบบดูอาการ under steer over steer อะไรเงี้ยนะครับซึบรายละเอียดดีจังโอ้โหรายละเอียดดีจริงชอบมากๆเลยครับสำหรับที่818เนี่ยเพื่อนๆต้องระวังเวลาใช้หน่อยนะมันคือพวงมาลัยที่มีแรงบิดค่อนข้างเยอะพอพิดก็แนะนำเป็นคอกที่แข็งแรงหน่อยนะครับเพื่อนๆอย่างตัวเนี้ยก็GT Racer นะครับใช้ได้อยู่น่าจะเป็นตัวราคาแบบเริ่มต้นนะครับที่แบบใช้กับ T818 ได้ละแต่ว่าอย่างถ้าจะใช้กับ Furry SF 1000มันก็กลายเป็นว่าเหมือนด้วยตัวคอกพิทมันเป็นทรง GT เนาะมันก็จะเหมาะกับใช้กับพวงรุ่นอื่นมากกว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ทรงแบบเป็นเหมือนฟอร์มูล่านะครับไว้ขับรถ GT3 อะไร G2 อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องมองตัวเลือกอื่นที่เป็นทรง F1 นะครับแบบนอนรับลาบอันนี้มันเป็นทรง GT ไงแต่ราคามันก็ถูกครับถ้าทรง F1 ก็จะราคาแพงกว่านี้ไปอีกเยอะเหมือนกันนะแต่ก็เป็นตัวเริ่มต้นให้เพื่อนๆใช้กับพวงมาลัยที่เป็น18ได้แล้วในราคาไม่แพงนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะมองเป็นพวกอลูมิเนียมโปรไฟล์อย่างเงี้ยก็เหมาะเหมือนกันนะเห็นตอนนี้เขาก็มีคอกพิทอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่เป็นทรงแบบ F1 ละแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้เนี่ยบริเวณชินเตอร์ส่งมาให้ผมทำคลิปนะครับแต่ก็ยังไงผมก็ทำคลิปแบบตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนๆก็ใครสนใจที่818เนี่ยก็สามารถไปซื้อได้กับบริเวณชินเตอร์นะครับผมใส่ลิงก์ไว้แล้วใต้คลิปถ้ากดลิงก์ใต้คลิปเนี่ยผมได้ค่า affiliate นิดนึงเป็นค่าขนมให้ผมนิดนึงด้วยนะก็ถ้าใครจะซื้ออยู่แล้วนะครับก็ฝากกดลิงก์ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้บังคับอะไรกันนะครับแค่ว่าถ้าจะซื้ออยู่แล้วก็ฝากกดจากลิงก์ใต้คลิปนี้หน่อยนะเพื่อที่ผมจะได้ค่ากาแฟสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอนาคตเนี่ยมีโค้ดส่วนลดหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาแปะไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอตัวนี้กันดีกว่านี่เห็นไหมมันสามารถปรับได้นี่มันสามารถเลื่อนได้ว่าแบบจอมันมีหลายเลเยอร์นะครับเพื่อนๆตรงนี้เรารู้สึกว่าปรับนี่เห็นไหมมันมีหลายเลเยอร์เพื่อนๆปรับได้จนแบบตามที่ตัวเองถนัดได้เลยนะครับนี่อย่างนี้ก็ได้นี่หน้าจอโหมดนี้ก็ได้เห็นไหมเพื่อนๆมันโอเคเลยนะเนี่ยแสดงกิจไม่แสดงกิจอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นตามไอ้นี่ด้วยนะนี่เห็นป่ะเนี่ย
ขึ้นตามรอบเครื่องเหมือนกันมีทั้งข้างบนข้างล่างให้ดูเลยนี่ก็ได้เหมือนกันแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้มีเปิดปิด LED แล้วนะนี่ดันขึ้นดันลงแล้วนี่ก็คือหน้าตาเซตติ้งของตัว T818 นะครับองศาเนี่ยก็จะปรับได้ตั้งแต่40จนถึง 1,080 เลยนะครับผมก็เซตอยู่ที่900นะแล้วเกมมันก็ออโต้ของมันว่ารถบางคันก็อยู่แค่270หรือ500อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันตอนนี้ฟอร์ตแบบผมใช้แบบนี้อยู่นะครับกับ T818เนี่ยอันนี้ใช้ฟอร์ตแบบอยู่ที่ 80% ตะกี้ที่ขับให้เพื่อนมันดูก็คืออันนี้เลยนะครับแล้วก็แดมเปอร์เนี่ย10คือมาจากโรงงานเซตติ้งค่า default ก็10นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับอันนี้ผมปรับนิดนึงคือความลิเนียร์ของฟอร์ตฟีดแบ็กเนี่ยเหมือนมามัน20นิดๆหรืออะไรประมาณเนี้ยผมปรับเป็น0ให้มันลิเนียร์เลย0ก็คือลิเนียร์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรให้ปรับเยอะนะตรงเนี้ยคือคอมฟอร์ตสปอร์ตperformance extreme เนี่ยมันอารมณ์เหมือนเวลารถเราปีนเอฟเฟคปีนเคิร์ฟอะไรเงี้ยแบบความสั่นของพวงมาลัยเนี่ยมันคมชัดอะไรเงี้ยจะอยู่ที่ตัวนี้เลยนะอารมณ์เหมือนเวลาเราใช้โช๊คแบบปรับแข็งปรับอ่อนอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะมันกระเทือนถึงตัวพวงมาลัยรถยนต์อะไรเงี้ยมันคือประมาณนั้นนะครับมันคือค่าประมาณนั้นอารมณ์เหมือน suspension นะครับซึ่ง extreme เนี่ยก็มาส่งมาชัดแบบตีแบบอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะตีหลุดมือจริงๆเนี่ยมันก็ตีหลุดมือได้ตั้งแต่สปอร์ตกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วครับแต่คอมฟอร์ตเนี่ยก็จะนุ่มนวลหน่อยครับง่ายขับสบายนะครับตัวผมเนี่ยลองใช้มาเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์กำลังดีสปอร์ตผมว่านุ่มไปสำหรับผมนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีให้ปรับไฟ LED นะครับอย่างตอนนี้ผมใช้เป็นสีขาวอยู่นะถ้าผมเลื่อนตรงนี้ก็ดำก็คือไบเนตปรับได้แล้วก็ถ้าเลื่อนซัตเทอร์เรชันก็เลื่อนได้จากตรงนี้เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ก็จะเลือกสีได้นะไล่สีได้เลยนะครับนี่ก็ฟอร์ดแบ็กเนี่ยมีให้ปรับแค่นี้เองนะ3-4ที่เองนะเนี่ยสเต็งนะครับความแรงฟอร์ดแบ็กโดยรวมแล้วก็แดมเปอร์แล้วก็ความลิเนียร์ของฟอร์ดแบ็กแล้วก็มีตัวโหมดเนี่ยว่าทำงานโหมดไหนซึ่งแต่ละโหมดมันก็ทำมาดีแล้วอะคือตอนแรกผมดูว่ามันให้ปรับน้อยขนาดนี้ตอนแรกก็แบบอ้าวเซ็งแล้วว่าแบบเรามาปรับให้เข้ามือไม่ได้แน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าด้วยความที่ฟอร์ดแบ็กมันมาดีแบบไม่มีปัญหาอยู่แล้วมาแบบ10เต็ม10อยู่แล้วอะมันก็เลยงั้นไม่ต้องกลายเป็นว่าไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนนะครับที่มันปรับละเอียดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันปรับมาดีมากๆอยู่แล้วอะแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้เนี่ย T818 เนี่ยมันใช้ Quick Release แบบใหม่แล้วนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่อ่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีตัวล็อกตรงนี้ปรับเคลื่อนเอาขึ้นอย่างงี้แล้วก็ดึงออกมาปึ๊บดึงมาตรงๆได้เลยเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยพวงมาลัย SF1000 เนี่ยก็คือตัวเดิมของมันนี่แหละนะแล้วก็มีอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยแยกเอาใครสนใจก็ไปดูในคลิปแกะกล่องได้ผมก็จะเห็นตัวเนี้ยที่มันแยกอยู่นะครับซึ่งเพื่อนๆเห็นตัวนี้ไหมมีน็อตอีกแล้วมีน็อตทิ่มตัวหนึ่งอีกแล้วเพื่อนๆเหมือนที่ GT เหมือนที่300เลยเหมือนเดิมเลยที่818ก็ทิ่มตัวหนึ่งอีกแล้วเหมือนเดิมเด้ขนาดทำฟิกรีลิสตัวใหม่ออกมาแล้วก็ยังให้มีระบบน็อตเทียมตัวหนึ่งอีกแล้วเป็นอะไรที่ผมก็เขาอยากให้เขาเปลี่ยนจังเลยเนาะแต่ท่าทางคงจะอยู่กับเราอีกนานครับไอ้ระบบน็อตเทียมตัวหนึ่งเนี่ยแล้วก็หน้าตาควิกรีลีสตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะมีตัวล็อกนะก็คือเขี้ยวตัวนี้เนี่ยเห็นเขี้ยวตัวนี้มันก็จะเป็นล็อกลงไปลงมันก็จะลงระหว่างช่องนี้แหละเนี่ยช่องนี้ซึ่งก็จะเห็นเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันก็เนี่ยใช้มาไม่นานเนี่ยก็เป็นรอยแล้วเนี่ยไม่รู้ระยะยาวจะเป็นยังไงเหมือนกันนะของมันราคาประมาณ60,000เนาะเกือบ60,000ก็อยากจะให้เขาทำดีกว่านี้จังเลยผมคิดว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วนะเพราะว่าตรงนี้ก็แน่นแล้วอ่ะนะเนี่ยผมใส่แน่นแล้วเห็นไหมตัวนี้ก็จะลงไปที่ร่องนี้กดไปปุ๊บนี่มันก็จะคาไว้อยู่อย่างนี้แต่ยังไงมันก็โดนอ่ะประเด็นเลยแต่ถามว่าหลุดไหมผมว่ามันคงไม่หลุดหรอกแต่ผมก็มองว่าอยากให้เขาทำควิกดีลีทให้ดีกว่านี้เนี่ยคือข้อเสียของที818เลยนะแล้วไอ้ควิกดีลีทตัวนี้เนี่ยเพื่อนการว่าพอถ้าผมเนี่ยไม่มีไอ้ตัวเนี้ยคือผมต้องมีตัวนี้มากกว่า1เชื่อมต่อกับพวงของทาร์มาเตอร์รุ่นก่อนหน้ามันจะไม่เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือพวงมาลัย599 EVO ครับของทาร์มาเตอร์นะครับและอันนี้คือ SF 1000ก็จะเห็นว่าตัวการเชื่อมต่อมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือแบบเก่านะพวก T300 TGT ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งจริงๆ AS 1000น่ะตอนแรกมันก็เป็นแบบนี้แหละแค่เราใส่ตัว Quick Release ตัวใหม่ที่แถมมากับ T818 แค่นั้นเองแต่เขาก็มาให้แค่ตัวเดียวเพราะงั้นผมได้พวงมาลัยมาหรือผมมีอะไรพวงมาลัยมา2ตัวเนี่ยเวลาผมจะถอดเปลี่ยนเนี่ยผมก็ต้องโยกไอ้ Quick Release ตัวเนี้ยมาใส่อันนี้ซึ่งมันเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเพราะว่าเรามีน็อตแล้วกลายเป็นว่าการเปลี่ยนเนี่ยคือ
มันทำได้ไหมมันทำได้แต่มันต้องใช้เวลาคือมันไม่ได้แบบมาแบบสวดถอดเปลี่ยนแบบก๊อปแก๊ปก๊อปแป๊บเดียวเหมือน Quick Release กับพวกอะไรเด็กๆเจ้าอื่นอย่าง Mosa Symmetric แล้วก็ Camus เนี่ยมันก็ถอดเปลี่ยนได้แป๊บเดียวใช่ไหมแต่อันนี้ไม่อย่างพวกกรงของ Camus เนี่ยมันจะใช้แบบนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยเป็น Quick Release แบบเหมือนรถจริงอ่ะแล้วอินเทอร์เฟซอะไรก็จะอยู่ตรงนี้เลยง่ายมันก็เสียบป้องจบเวลาถอดก็ดึงออกฟึบแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เปลี่ยนพวงได้แบบภายในไม่กี่10วินาทีไม่ถึง10วินาทีด้วยซ้ำนะแต่ถ้าไอ้ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนเนี่ยต้องมีสักแบบ 4-5 นาทีอ่ะทำแบบไวๆอ่ะซึ่งด้วยความที่มันต้องมีน็อตเกียร์ปล่อยด้วยเนี่ยก็กลายเป็นว่าถ้าเรามีควิกรีลีสแค่ตัวเดียวนะก็จะใช้เวลาเปลี่ยนนานเพราะงั้นถ้าเพื่อนๆมีพวงหลายๆอันเพื่อนๆก็ต้องซื้อควิกรีลีสตัวใหม่ของเขาซึ่งควิกรีลีสตัวนี้เนี่ยผมเห็นราคาที่ต่างประเทศน่ะในเว็บหลักทามาเตอร์ขายอยู่ก็คือ30กว่าเหรียญก็ตีว่า 1,000 กว่าบาท 1,500 ถึง 2,000 แถบๆเนี้ยถ้าราคาที่ไทยน่าจะประมาณนี้ยังไม่รวมค่าส่งภาษีอะไรอีกนะเพื่อนๆเพราะงั้นอาจจะเกินได้นะครับก็ต้องรอราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยอันนี้ผมก็เดาๆราคาเขาไว้เฉยๆนะครับนี่ก็คือข้อเสียของพวงมาลัยของ T818 ณตอนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนพวงมาลัยสับไปสับมานะครับเพื่อนๆต้องซื้อตัวนี้เพิ่มจริงๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรถ้ามีซื้อมาอีกอันนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีไงเวลาเปลี่ยนพวงเลยลำบากเลยใครที่ซื้อที่818มาก็ต้องมีของอีกอย่างนึงที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับจะได้เปลี่ยนพวงมาลัยทรงกลมอะไรอย่างเงี้ยมาดิฟได้ไงแต่ไม่ต้องห่วงครับพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยที่818เนี่ยผมเคยทดสอบดิฟไปแล้วการดิฟเนี่ยก็ดีเหมือนกันเชื่อผมได้เลยไม่ต้องห่วงแล้วก็สำหรับใครที่สนใจที818นะคะก็ไปซื้อได้กับบันเลงชีอินเตอร์นะเขาสปอนเซอร์คลิปนี้แล้วส่งที818ให้ผมรีวิวใครสนใจจะซื้อที818กดลิงก์ด้านล่างได้เลยผมใส่ไว้ให้แล้วผมได้ค่าขนมด้วยนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการรีวิวที818แล้วก็จะมีรีวิว C12 ด้วยนะครับ